สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์ในรายการสังคมน่ารู้ในตอนที่13กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําการช็อตกับลองนั่นเองครับว่ามันคืออะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็เราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับซึ่งการช็อตกับลองนะครับก็จะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือลองนี่คือทางฝั่งผู้ซื้อครับส่วนช็อตนี่จะเป็นทางฝั่งผู้ขายนั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือลองนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างก็แล้วกันถ้าเกิดให้อธิบายไปแต่ท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจนะครับผมยกตัวอย่างว่าเครื่อง PlayStation เครื่องหนึ่งนะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น10ล้านเครื่องครับแต่ความต้องการในตลาดนั่นน่ะมีทั้งหมด100ล้านเครื่องนั่นเองครับผมแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีพ่อค้ากลุ่มหนึ่งนะครับไปกว้านซื้อ PlayStation 5มากักตุนไว้เพื่อขายในราคาสูงๆนั่นเองครับผมซึ่งการทำแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าลองนั่นเองครับผมแต่ในขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ทางฝั่งผู้ขายเขาจะเรียกว่าการช็อตนะครับซึ่งการช็อตคืออะไรสมมุติว่าPlayStation 5นะครับมีราคาในตลาดทั้งสิ้น 20,000 บาทนะครับแต่พ่อค้านํามากักตุนสินค้าไว้และสินค้ามันขาดตลาดมากเนื่องจากความต้องการมันสูงถึง100ล้านเครื่องนะครับที่แบบคนสั่งจองไปแต่ว่าสินค้ามันมีไม่พอได้เองก็เกิดการโกงราคาเกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าการลองอย่างที่ผมพูดไปนะครับเมื่อโกงราคาครับสมมุติว่าราคา PlayStation 5อยู่ที่ 20,000 เขาโกงราคาไปถึง 30,000 บาทอย่างนี้นะครับแต่ไอ้ผู้ค้าช็อตนะครับเขาก็คิดว่าเฮ้ยยังไงซะราคามันต้องลงแน่นอนนะครับแต่เขา อยากจะทำกำไรได้ในในช่วงที่มันราคา 30,000 นะครับแต่ว่าเขาไม่มีสินค้าเลยเขาไม่มี PlayStation 5เลยนะครับเขาไม่มี PlayStation 5อยู่กับตัวเพราะว่าเหล่าพ่อค้านั้นได้ก็ซื้อไปกักตุนเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าคนที่ต้องการจะซื้อช็อตพูดผิดครับขายช็อตนะเขาน่ะอยากจะขาย PlayStation 5ในราคา 30,000 แต่เขาไม่มีสินค้าเขาเลยไปทำการยืม PlayStation 5นะครับมาจากพ่อค้าที่เก๊ากักตุนสินค้าไว้นะครับโดยการทำสัญญาการยืมขายนั่นเองแบบทำสัญญาแบบเช่ายืมขายนะครับสมมติผมเช่าพ่อค้านะครับยืมขายเครื่องหนึ่งเป็นเวลา3เดือนนะครับโดยผมจะจ่ายค่ายืมนะครับเดือนละกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ของราคาสินค้าว่าไปนะครับแล้วผมก็เอาสินค้านั่นน่ะ PlayStation 5น่ะไปขายในราคา 30,000 บาทนะครับแต่ในขณะเดียวกันผมจะต้องคืน PlayStation 5ให้กับพ่อค้าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมทำสัญญายืมไงแต่ถ้าช็อตนั้นนะครับเขาเก่งถูกนะครับก็คือว่า PlayStation 5จะต้องราคาลงมานะครับราคาลงแน่นอนเพราะว่ามันจะมีการผลิตเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับอาจจะลงมาถึง 20,000 ตามเดิมอ่ะพูดง่ายๆก็คือว่าผมจำได้ไหมครับผมยืมสินค้าคือ PlayStation 5จากพ่อค้าในราคา 30,000 ผมก็ไปขายต่อ 30,000 แต่ราคาต้น PlayStation 5อยู่ที่ 20,000 คราวนี้ PlayStation 5มันราคาลงมันเหลือ 20,000 บาทเพราะว่ามันมีการผลิตมาเยอะๆนะครับผมก็เลยซื้อในราคา 20,000 บาทนั่นแหละ PlayStation 5เอาไปคืนให้กับพ่อค้านะครับก็คือว่าผมก็ซื้อคืนแล้วไงนี่ไงผมก็ให้ PlayStation 5คุณคืนแต่ในราคาที่ผมซื้อมาถูกกว่าพูดง่ายก็คือว่าคุณได้กำไรผมนี่ได้กำไรจากการขายช็อตนะครับ 10,000 บาททั่วนั่นเองเพราะว่าผมไปยืมพ่อค้านะครับมาขายในราคา 30,000 บาทแต่ว่า PlayStation 5ราคาลงเหลือ 20,000 บาทผมก็ไปซื้อไอ้ตรง 20,000 บาทนะไปคืนพ่อค้าเท่ากับว่าผมกำไรเน้นๆนะครับ 10,000 บาทอาจจะหักค่าค่ายืมค่าเช่ายืมเป็นเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่ว่าไปแต่นี่คือกำไรนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดสมมุติว่า PlayStation 5เกิดมีแค่10ล้านเครื่องเหมือนเดิม Sony ประกาศเลยบอกว่าไม่ผลิตแล้วพอเหลือเอาแค่10ล้านเครื่องพออะไรแบบนี้นะครับจะเท่ากับว่าPlayStation 5เนี่ยจะมีราคาเพิ่มขึ้นนะครับไปสูงสมมุติว่าไปสูงถึง 50,000 บาทจากราคาต้นเดิมนะครับก็คือ 20,000 ซึ่งผมก็ไปทำสัญญายืมขายแล้วไงแบบว่าไปขายนะครับทำสัญญายืมจากพ่อค้านะครับไปขายในราคา 30,000 บาทแต่ว่าเผอิญราคาดันขึ้นไป 50,000 อย่างเงี้ยพอครบสัญญาปุ๊บผมต้องซื้อ PlayStation 5ในราคา 50,000 น่ะไปคืนพ่อค้าเท่ากับว่าผมขาดทุนไปละ 20,000 อันนี้นะครับคือการช็อตกับลองพูดง่ายๆนะครับเผื่อใครไม่เข้าใจ
จากเหตุการณ์ช็อตลองนี่เองครับทำให้เกิดเหตุการณ์เกมสต็อปอันโด่งดังณปัจจุบันนี้นั่นเองครับผมส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราต้องติดตามต่อไปนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบรายการสปอตเวอร์สังคมน่ารู้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ